นับสนุนโดยสาหร่ายมาชิตะนะครับผมสถานที่ที่เป็นไฮไลท์ของเขื่อนรัชประภาครับก็คือเขาสามเกลอนั่นเองอันนี้เขาบอกว่าแง่งซ้ายใช่ไหมครับจะมีลักษณะคล้ายอินเดียแดงหันข้างอย่างนี้เป็นสันจมูกแล้วก็มีปีกขึ้นไปอย่างนี้ครับตรงด้านขวาเนี่ยครับก็จะเหมือนกับฤาษีที่นั่งอยู่ในท่านี้ใช่ไหมในท่านี้แล้วก็มีหมวกตั้งขึ้นมาทึบจะเห็นสันจมูกของฤาษีอยู่ครับเขาสามเกลอเนี่ยเป็นภูเขาหินปูนสูงชันที่โผล่พ้นน้ำครับบริเวณรอบๆเนี่ยจะมีภูเขาหินปูนสลับซับซ้อนไปกับผืนป่าที่เขียวชอุ่มนั่นเองถือเป็นเอกลักษณ์ของเขื่อนรัชประภาแห่งนี้เนี่ยแหละฮะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องแวะมาเยี่ยมชมไม่งั้นเหมือนมาไม่ถึงเขื่อนรัชประภาครับเราจะไปที่ไหนกันครับเดี๋ยวเราจะเดินข้ามเขาลูกนี้ไปเพื่อจะไปนั่งเพลไม้เผยครับนั่งเพลไม้เผยเพื่อเข้าไปชมถ้ำปะการังครับไปชมหินงอกหินย้อยในถ้ำปะการังอ๋อมีหินงอกหินย้อยใช่ครับผมระยะทางประมาณสักกิโลครึ่งครับกิโลครึ่งอ๋อไปกิโลครึ่งกับกิโลครึ่งไปเราไปกันได้เลยโอเคนั่นไหนแก่แล้วไม่กระโดดไปเธอหรอกแม่ถ่ายได้ครับลุงครับข้างแว่นครับกระโดดลงมาเนี่ยครับสัตว์ป่าแสดงว่าที่เนี่ยยังอุดมสมบูรณ์จริงครับเมื่อไม่กี่วันนี้หมีก็ลงมาให้นักท่องเที่ยวเขาเห็นเลยครับถ่ายรูปนักท่องเที่ยวถ่ายภาพให้ดูครับครับผมไม่ไปไหนมันยังไม่ไปไหนเราเดินมาดูได้เลยครับครับใช่ก็ถ้ามาเข้าไปรับเป็นถุงเลยนู่นโอ้โหดูได้ที่ครับ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 มานี่เลยครับนี่เลยถุงนี้เลยถุงใส่ตัวไปอยู่ที่ร้านรู้สึกไปอยู่นู่นเห็นแล้วห่างยังยาวเลยอ่ะใช่นู่นนั่นหนึ่งสองสามเนี้ยตัวนี้เนี้ยมันตัวนั้นนั่นขายเต็มเลยลงมาตรงนี้อีกหน่อยครับลงมาตรงนี้อีกหน่อยครับมันกำลังเล่นกล้องอยู่ครับมันกำลังเล่นกล้องอยู่ครับเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละกระโดดไปครับผมแล้วเราก็มาถึงจุดที่เราเนี่ยจะนั่งแพเจ้าไม้ไผ่นะครับข้ามไปเพื่อไปดูถ้ำที่เราจะไปดูกันไปเลยครับไปอากาศแบบนี้ครับก็ต้องหาน้ำดื่มสะอาดๆสดชื่นกินสักหน่อยครับครับผมบรรยากาศธรรมชาติป่าที่ยังอุดมสมบูรณ์อยู่กับหินที่เป็นสีขาวบ้างแล้วก็น้ำใสๆครับและที่สำคัญเลยคือผมได้ยืนอยู่บนแพตัวนี้นั่นเองมันทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติมากนี่ครับเห็นคนตัวเล็กๆตัวน้อยนั่นไหมครับนั่นคือทางที่เราจะจอดแล้วเดินลงไปเที่ยวถ้ำกันถึงแล้วครับผมได้อาวุธมาใหม่ครับก็คือเจ้าไฟฉายนี่เองเขาจะมีให้ครับถ้ำนี้ครับตามที่ศึกษามาเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ250ล้านปีเลยและถ้ำนี้เคยอยู่ใต้น้ำทะเลมาก่อนครับก็เลยชื่อว่าถ้ำปะการังนั่นเองด้วยรูปทรงต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆปะการังนิดนึงข้างในเนี่ยก็จะมีโพ
พวกฟอสซิลมีพวกหอยต่างๆให้เราได้ชมกันด้วยครับเนี่ยฮะเขาเพิ่งค้นพบไม่นานนี้เองครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วปี2545นั่นเองไปครับเข้าไปดูข้างในกันสนับสนุนโดยข้าวพันธุ์ดี